สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวพาเด็กๆมาทำสลัดกันแล้วเด็กๆรู้จักไอ้ผักอะไรกันบ้างนี่รู้ไหมน้องเพลงรู้ไหมอันนี้อะไรอ่ะมะเขือเทศแตงกวาแตงกวาอะไรอีกอะโวคาโดอะโวคาโดอะไรอีกเกลือเกลือหิมาลายานอ่ะเกลืออะไรนะหิมาลายานดีไหมใครรู้บ้างมันมีแร่ธาตุสูงครับแล้วในกระจาดเนี้ยมีอะไรใครรู้บ้างอะไรบ้างใบมะขามใบมะขามอ่อนน้องเพลงถั่วงอกไม่ใช่ใบไอ้นี่มันทานตะวันอ่อนลูกนี่ๆๆๆเกือบเหมือนเกือบแล้วเกือบเหมือนถั่วงอกมีอะไรอีกอะไรอีกเนี่ยมองเห็นง่ายๆเลยเฮ้ยแพงกว่าไหนอันไหนแพงกว่าไม่ใช่ข้าวโพดอันนี้จ้ะแตงกวาอันนี้นี่ๆแตงกวาสลัดตัวแรกเป็นหอมแดงผสมกับอะโวคาโดผสมกับแตงกว าแล้วก็มะเขือเทศเดี๋ยวเราหั่นของกันก่อนเราเตรียมแค่นี้ง่ายๆนะอยู่บ้านเด็กๆบอกพ่อแม่ทำได้ไหมอ่ะง่ายๆเลยหนูอยากกินสลัดก็อะโวคาโดเหรอว้าวเม็ดออกทำไงอะโวคาโดเม็ดออกทำไงมีไหมเออใช่ไหมสวยพอดีเลยใช่กินได้เนี่ยเวลาปอกช้อนชิมหน่อยช้อนชิมหน่อยเหรอได้เนี่ยเดี๋ยวองค์ให้กินใครจะลองบ้างมันใช่ไหมสลัดจานนี้มันก็จะมีความหอมของหอมแดงนะทุกอย่างลงไปในนี้เลยนะในกะละมังเตรียมของนะคะใช่มันไม่ใช่กะละมังมันเป็นถ้วยเหรอมันเป็นกะละมังใบเล็กไงถ้วยเหรอกะละมังใบเล็กเปล่าอันนี้น้ำมันมะกอกนะอันนี้ปรุงง่ายๆเลยครับน้ำมันมะกอกใส่เข้าไปใช้เกลือน้ำมันมะกอกนะแล้วก็น้ำมะนาวทำนั่นเองครับสูตรง่ายๆพวกนี้กินเหรอไหนจะกินอีกเหรอใครจะกินมะนาวใครจะกินมะนาวหนูกินมะนาวจริงเหรอหิวหิวเหรอกินไงมะนาวอ่ะกินบีบเข้าไปเลยเหรอจริงเหรอพวกหนูเคยกินกับซอสหรือซอสเอาเลยเหรอหนูกินไหมมะนาวเอาไหมหนูไม่เอาบีบมะนาวเกลือน้ำมันมะกอกครับแล้วก็สุดท้ายนี่ผักชีลาวจริงๆถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกดิวนะบางคนแต่เราก็ผักชีลาวฮะคลุกให้เข้ากันใครจะคลุกไหมหนูอ่ะคลุกให้เข้ากันคลุกให้พออดหน่อยระวังหกนะปลิ้นเลยนะจบข่าวจบเลยนะอดกินเลยนะแค่ไหนใครจะตักใส่จานไหมช่วยมาตักไปตรงๆนะตักลงไปตรงกลางตรงไปเรื่อยๆกินมะนาวให้หมดก่อนกินมะนาวให้หมดก่อนนะเอาวางมะนาวก่อนมาตักมาเร็วมีเด็กก็อย่างเงี้ยฮะมาลงตรงกลางนะลงตรงกลางตรงกลางเล็งตรงกลางเดียวเลยลงไปตรงกลางมาเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาช่วยตั้งชื่อสลัดอันนี้ดีกว่ามันเป็นสลัดอะไรหนูตั้งอ่ะสลัดอะไรสลัดสายลุงสลัดสายลุงเหรอหรือจะเอาสลัดผัดกันกินไหมแล้วก็ผัดกันกินไปเลยเนี่ยชิมชิมเลยมาลองชิมดูก็สลัดจริงๆทำง่ายมากแค่ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปเลือกวัตถุดิบแพงๆเราหาวัตถุดิบในตู้เย็นเราบางครั้งเราก็ทำสลัดได้หรือถ้าเป็นไปได้
ผักที่เราปลูกเองดีที่สุดนะหรือถ้าปลูกเองไม่ได้จริงๆเราไปหาจากแหล่งหรือที่ตลาดหรือที่อะไรที่เรามั่นใจว่าเป็นผักออร์แกนิกหรือผักอินทรีย์นะที่ไม่ใส่สารเคมีนะใช้ได้หมดครับผักเอามาหรือจริงๆจะเป็นผักเปรี้ยวผสมผักมันผสมผักเขียวที่กรอบๆถ้าเป็นอาจารย์นี้นะเราใช้แค่น้ำมันมะกอกน้ำมะนาวแล้วก็เกลือเท่านั้นเองกินง่ายๆครับดีต่อตัวเราครับอยู่ที่เราเลือก You are what you eat ครับค่ะธรรมะสวัสดีครับ